เดี๋ยวมาเทสนะครับวันนี้เป็นกีตาร์บาราคูด้านะครับรุ่นใหม่เพิ่งออกเป็นฮอตล็อตนะครับคือเป็นทรงเทเลนครับแต่จะพิเศษหน่อยคือว่าจะเป็นฮัมบักกิ้ง2ตัวซึ่งมันจะหายากเลยทรงเทเลที่เป็นลักษณะนี้แล้วจุดพิเศษของเขาเลยก็คือว่าปกติมันจะเป็น3แก๊กนะครับแต่นี้เขาต่อวงจรมาเหมือนพวกกีตาร์ไอเบเนตคือมี5แก๊กและ5แก๊กนี่คือใช้ได้ทุกแก๊กเวลาเล่นกับเสียงแตกเพราะมันไม่จีสักแก๊กนะครับก็เดี๋ยวมาลองฟังซาวด์ทีละแก๊กเป็นฮัมบักกิ้งตัวหลังตัวเดียวนะครับเต็มๆเลยพอดีไม่ออกแหลมไปหรือไม่ออกทุ้มไปครับพอดีกลางๆดีมากเลยเดี๋ยวคราวนี้เรามาเป็นแก๊กต่อมานะครับแก๊กที่2ก็คือจะเป็นการตัดซิงเกิลคอยของตัวฮัมบักกิ้งตัวบิดนะครับกับฮัมบักกิ้งตัวเน็กผสมกันเสียงก็จะติดทแวงได้ที่สามมาแก๊กกลางคือจะเป็นฮัมบักกิ้ง2ตัวผสมกันนะครับเสียงก็จอกติดทแวงได้เหมือนกันเสียงค่อนข้างกลมๆอ้วนๆดี